วัสดีครับนี่คือ Insights News ก้าวไกลเลือกเอาวิษณุชี้หากหมออ๋องกอดเก้าอี้รองประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นของประชาธิปัตย์โดยอัตโนมัติวันที่25สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกกล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ยอมออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะตกไปที่พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ว่าก็ต้องตกไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะถือว่าเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านเพราะผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เอาเสียงมากอย่างเดียวแต่ต้องไม่มีตำแหน่งรองประธานสภาก็ถือว่าจะตกไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยอัตโนมัติและหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นส.ส.ผู้สื่อข่าวถามว่ารองประธานสภาคนที่1จากพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกหรือไม่หากต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนายวิษณุกล่าวว่าความจริงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่มีอำนาจบารมีเท่าไหร่แต่ก็มีความสำคัญอยู่บ้างในบางเรื่องเช่นการขอเปิดอภิปรายอะไรบางอย่างที่จะได้พูดเป็นคนแรกที่สำคัญคืออยู่ในองค์ประกอบสมการสรรหาองค์กรอิสระหลายองค์กรแต่ถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็จะขาดไปหนึ่งเสียงเมื่อถามว่าหากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในอนาคตไม่ได้เป็นส.ส.จะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเมื่อถามว่าหากไม่มีผู้นำฝ่ายค้านความร่วมมือทำงานของวิป3ฝ่ายจะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าก็จะออกมาเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายที่ไม่เป็นรัฐบาลก็คือฝ่ายค้านและอีกฝ่ายคือสว.อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ